คลุมชักค่ะคุณหมอมันเกิดจากอะไรคะโดยส่วนใหญ่เราจะแบ่งกว้างๆก่อนเอาเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือชักเฉพาะที่ก็คืออาจจะมีเกร็งกระตุกใบหน้าอย่างเดียวหรือแขนขาซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือชักทั้งตัวถ้าสมมติว่าเราเห็นลูกของเราหรือว่าอาจจะเป็นเด็กคนอื่นๆกำลังชักอยู่เอาจริงๆแล้ววิธีการในการปฐมพยาบาลหรือว่าในการช่วยเหลือเขาควรจะทำไง